สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมสวัสดียามเย็นเปิดแปลงใหม่อีกแล้ววันนี้ลงปลูกแปลงใหม่เนาะสำหรับหงจ้วนสือไม่พอขายครับผลตอบรับดีมากกิ่งก็ผลิตไม่ทันเลยแปลงนี้ก็เลยต้องขยายเพิ่มเนาะเดี๋ยวนี้พาดูกันก็เช่นเคยนะช่องเราก็มีแต่ฝรั่งนี่แหละแต่ก็รออีกหน่อยนึงจะมีทุเรียนแล้วพอดีก็ยังเดินระบบน้ำทุเรียนไม่เสร็จนะเนาะก็ดูฝรั่งไปพังๆก่อนเพราะว่ายังมีงานปลูกอีกเพียบเลยไม่ใช่น้อยเลยนะสำหรับพี่ๆที่กำลังจะเริ่มต้นปลูกฝรั่งก็เดี๋ยวนี้แนะนำเจ้าหงจ้วนสือให้ดูทุกมิติเลยดีกว่าเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเล่าให้ฟังดีกว่าว่าทำไมต้อมถึงเลือกปลูกหงจ้วนสือเพิ่มมันดียังไงแล้วก็การตลาดเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกมิติเลยเดี๋ยวตามรับชมกันครับระยะกับกล้องเนาะพาเดินดูในแปลงกันก่อนครับผมนี่หงจ้วนสืออันนี้เป็นกิ่งตอนนะผลกลมแต่อาจจะไม่ครบทุกต้นเดี๋ยวฝั่งหนึ่งจะใช้กิ่งทาบหรือเซบยอนนี่แหละจะเป็นหยดน้ำจะได้เห็นกันไปเลยจริงๆแล้วไอ้ตัวหยดน้ำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้ารุ่น2รุ่น3เนี่ยเขาจะเริ่มกลมขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ลักษณะทรงผลเนี่ยเขาเรียกว่าไงเขาไวต่อไนโตรเจนพอออกใหม่ๆไนโตรเจนยังแรงกิ่งฮอร์โมนยังแรงมันก็เลยทำให้ผลมันออกยาวหน่อยเดี๋ยวไปดูต้นเก่ากันก่อนอันเนี้ยตัดทำเสาไปหงจ้วนอยู่ทางนี้นะให้ดูความดกทำไมต้องถึงเลือกปลูกหงจ้วนเพิ่มหรอคือมันดูแรงง่ายไอ้เนี่ยหงเป่าสือยังมีความที่แบบเอาจริงๆนะหงเป่าสือยังเป็นฝรั่งที่อร่อยที่สุดนะตอนนี้อยู่นะจากใจเลยแต่ด้วยความที่เขาไวต่อสภาพอากาศนะหงจ้วนสือเนี่ยค่อนข้างจะชอบอากาศหนาวลองสังเกตดูดีๆพี่ๆที่ปลูกแล้วหน้าหนาวเนี่ยอร่อยเชียรสชาติดีมากแต่พอหน้าร้อนปุ๊บแล้วมีปัญหาแล้วสุกไวบ้างสุกแดดบ้างอะไรแบบนี้นะแล้วก็หน้าฝนก็จะรสชาติดรอปแต่หงจ้วนสือไม่เป็นหงจ้วนสือเจออาการสุกแดดเหมือนกันของแปลงเนี้ยนะแปลงเนี้ยที่ทําสาวไปเจอการสุกแดดแต่รสหวานไม่ดรอปเลยต้องก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าหงจ้วนสือเนี่ยถ้าน้ําถึงยังไงรสชาติก็ไม่ดรอปผลผลิตทําได้ง่ายกว่าแน่นอนเนี่ยดูอันนี้ที่ทําสาวไปนี่ขนาดทําสาวไปนะเห็นไหมออกปุ๊บติดปั๊บครับไม่ต้องสืบเรื่องความดกอ่ะแต่ต้องจะยังไม่ไว้นะแต่ทิ้งไปก่อนเลี้ยงยอดใหม่เขาไปก่อนเดี๋ยวเรามาจัดทรงต้นอีกทีเนาะแปลงนี้ทำสาวไปเดือนกว่าจะ2เดือนละก็เริ่มแตกละส่วนอันนี้แปลงใหม่ถ้าในระหว่างที่ถ่ายเนี่ยพี่มีคำถามเพิ่มเติมนะอยากถามว่าอยากถามอะไรตรงไหนก็ถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวมาไล่ทำคลิปตอบเนาะของแปลงนี้อันนี้ก็เป็นหงจ้วนทั้งหมดเนาะยาวเลยอีกประมาณ75ต้นระยะปลูกเนี่ย2 × 2.5อย่างที่บอกอะระยะมันไม่ได้ตายตัวนะขึ้นอยู่กับสภาพแปลงเราต้องปลูกแห้งทุกระยะมี2 × 2ยังมีเลยแล้วก็2 × 4 4 × 4ก็มีที่นครสวรรค์ก็เป็น3 × 4ก็มีอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบแปลงนั้นเพื่อจะทำงานยังไงอย่างเงี้ยหารถยังพอเข้าได้เห็นปะระหว่างร่องเนี่ยยังเราจะสามารถยังเอารถเข้ามาทำงานได้ก็สำหรับข้อดีของหงจ้วนสือคืออย่างที่บอกมันติดผลง่ายดูแลไม่ยากแล้วก็รสชาติค่อนข้างนิ่งบำรุงด้วยจะปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยได้หมดแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเลยคือเปลืองปุ๋ยน้อยอ่ะไม่ค่อยกินปุ๋ยไม่ค่อยโหดเหมือนหงเป่าสือแล้วหงเป่าสือมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันไวต่อไนโตรเจนถ้าช่วงทำผลนะเราซัดปุ๋ยไนโตรเจนไปนะดอกร่วงหมดอ่ะกลายเป็นแทงยอดแทนแล้วก็ตอนเนี้ยพอเริ่มปลูกหลายแปลงเราก็เริ่มรู้แล้วว่าน้ำไม่พอจากครั้งที่แล้วเนาะน้ำมันไม่พอเราก็เลยใส่เป็นมินิสปริงเกอร์แบบปรับได้ไปเลยนะอันนี้เราเดินระบบน้ำรอไว้ก่อนเราก็มาไล่ปลูกเฮ้เราได้มือดีจากนครสวรรค์มาช่วยนะต้อมเองตอนนี้มีคนช่วยแล้วไม่งั้นไม่ไหวครับมันเริ่มสเกลมันเริ่มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันคนเดียวมันไม่ไหวอะแค่ตัดหญ้าก็หมดวันละในเมื่อวันตัดหญ้าไปก็ทำไม่หาคนช่วยนะเอาเรื่องอยู่นะแล้วที่นี่ลมแรง
สำคัญนะครับปลูกใหม่ๆเนี่ยปักไม้ค้ำดีๆอันนี้เป็นกิ่งตอนมีไม้อยู่แล้วเราก็ฝังให้มิดไม้ไปเลยอ่ะเราไปดูวิธีปลูกกันปลูกก็ง่ายๆครับไม่ได้ขุดหลุมลึกไม่ต้องรองก้นหลุมไม่ต้องขุดแบบ30 คูณ 30 เซนไม่ต้องครับที่นี่พอดีถุงพอกบให้มิดการต้นโยกแค่นั้นพออันนี้เป็นแปลงแคนตัสเก่าจะเห็นเลยว่าพอเดินไปเนี่ยหนามตามตีนตลอดเวลาเลยถ้าพี่ๆตามดูตั้งแต่คลิปแรกตรงนี้เป็นกระบองเพชรต้นใหญ่นี่ถ่ายกบไปแล้วเนี่ยวิธีปลูกก็แค่นี้เลยไม่ต้องฝังลึกนะครับแค่นี้แหละแค่พอให้ดินเขาทรงตัวอยู่ไม่ต้องรองก้นหลุมอะไรทั้งนั้นพืชแทบทุกชนิดหากินผิวดินหมดอ่ะไม่ต้องแบบต้องรองต้องปรุงข้างล่างไม่ครับไม่ที่นี่ไม่เคยรองอยู่แล้วถ้าใครจะรองก็แล้วแต่นี่สุดใครสุดมันนะของต้นนี้เดี๋ยวปลูกเสร็จเราจะคุมฟางอีกทีนึงที่สำคัญเลยที่ต้นเน้นก็คือการใช้วัสดุคุมดินอะไรพวกนี้คุมไม่ให้ขาดอยู่แล้วรักษาความชื้นหน้าดินเป็นเคล็ดลับเลยอย่างหนึ่งเลยที่เราไม่ขาดเลยที่สวนเราสั่งใบอ้อยไว้ปีหนึ่งเป็น10 ตันอะเพื่อใช้คุมอย่างเดียวแค่คุมเนี่ยต้นไม้ก็โตไวแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเห็นไหมขุดแค่นี้พอดีหลุมไม่ต้องไปซุยเยอะต่อให้ดินแข็งแค่ไหนก็แค่นี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาลากเดินใช่ไหมเขาก็เดินหากินด้านบนอยู่แล้วต้นไม้แทบทุกชนิดทุเรียนฝรงฝรั่งเหมือนกันหมดอ่ะไม่มีหรอกที่แบบลากลงไปลึกๆแล้วไปหากินด้านล่างอ่ะแล้วข้างล่างมันดินไม่ดีด้วยเดี๋ยวเรามาปรุงให้เขาด้านบนเอาสำหรับมือใหม่นะเดี๋ยวรอตามดูแปลงนี้ไปก็ได้เดี๋ยวให้ดูตั้งแต่เก็บเขาเรียกอะไรเก็บสถิติไปพร้อมๆกันเนี่ยว่าปลูกแค่นี้แหละไม่ได้อะไรเยอะแยะเลยแล้วก็กดรอบๆนิดนึงให้เขาทรงตัวได้แค่นั้นแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปิดน้ำเลยเปิดน้ำเพื่อให้ดินเขาจับเนาะประคองทรงต้นแค่นั้นแหละแล้วก็มาเน้นที่บำรุงด้านบนเอาแถวละกี่ต้นนะยัง75พอดีนะนี่มือดีจากพระนครสวรรค์ไม่ใช่พระนครศรีอยุธยานะมาช่วยก็ช่วยคุณสมบัติเขาส่งตัวแทนมาปกติพ่อจะยกปกดิมีคนช่วยแทนเบาแรงก็ได้เยอะต้องเริ่มไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินแล้วมันเริ่มแบบผมหลายแปลงจากแค่เปิดน้ำหนึ่งเดียวก็หมดวันแล้ววันฝรั่งปลูกไม่ยากครับบอกเลยใครถามต้องนะฝรั่งปลูกยากไหมดูแลยากไหมหนึ่งนะพื้นที่ที่จะปลูกฝรั่งน้ำไม่ท่วมขังอย่างเดียวพอถ้าท่วมแบบวันสองวันก็ยังอยู่ได้นะไม่ต้องแบบแค่น้ำไม่ท่วมขังได้แดด 100% เต็มวันฝรั่งไม้ผลแทบทุกชนิดชอบแดดจัดแดดแรงๆแต่ต้นพันธุ์ที่เอามาลงมาปลูกเนี่ยต้องอนุบาลกลางแจ้งมาแล้วนะถ้าเจอแดดแรงๆซัดโบกอย่างนี้เลยต้องอาจจะต้องมีพังแสงให้เขาหรืออนุบาลต้นพันธุ์มาก่อนวิธีอนุบาลไม้ที่พักในร่มมาแล้วจะมาลงปลูกกลางแจ้งคือก่อนที่เราจะมาปลูกเนี่ยสักวัน2วันเนี่ยเราจะเอาตากแดดช่วงเช้าก่อนวันแรกนะวันแรกถ้าเอาออกจากปลูกแล้วออกจากโรงอนุบาลเลยวันแรกเราจะมาออกมาตากแดดเช้าถึงสักประมาณ10 โมง 11 โมงเราก็คุมคืนแล้ววันที่2เนี่ยเริ่มปล่อยไปถึงบ่าย 2 บ่าย 3แต่เราต้องลดน้ำขั้นตอนของมันไม่งั้นบ่ายเดี๋ยวใบไหม้แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะใบไหม้ก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ซัดกลางแดดไปเลยแต่ต้องรดน้ำชุ่มๆแล้วคุมฟางห่มดินเนี่ยอันนี้เราอนุบาลกลางแจ้งมาเรียบร้อยแล้วเราก็ซัดกลางแดดเลยแต่แนะนำอีกข้อนึงคือปลูกช่วงเย็นให้กลางคืนมีเวลาฟักตัวพักตัวพอเช้ามาสู้แดดได้แน่นอนแต่ต้องรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็คุมฟางอย่าขาดปลูกง่ายโตไวเดี๋ยวรอดูเลยของต้นสื่อแปลงเนี้ยเดือนที่4ต้องห่อให้ดูเลยตอนแรกก็จะ2 เดือนห่อเลยมันจะโหดร้ายกับฝรั่งไว้แต่มันทำได้นะไอ้ต้นเนี้ยปลูกเดือนเดียวห่อเลยแกนไปเลยถ้าใครดูในช่องอยู่นะคือถ้าไว้ผลไวแล้วต้นยังไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะทำให้ต้นแกนแต่ถามว่าตายไหมไม่ตายหรอกปลูกได้หมดเนี่ยไอ้รากติดถุงอย่างเงี้ย
ถามว่าต้องตัดไหมจริงไม่ต้องตัดหรอกแต่แค่ไม่ตัดแล้วมันแกะถุงไม่ได้เฉยเดี๋ยวต้นไม้เขาจัดการเองไม่ต้องกลัวว่ารากจะขดอะไรเดี๋ยวมันแตกใหม่เองถ้ามันลอยกดไม้ลงไปหน่อยเนี่ยไม่ต้องไปทะนุถนอมเขาเยอะเป็นไม้ส่วนเราต้องอดทนนี่นะที่ต้อมชอบแนะนำมือใหม่ว่าถ้านึกอะไรไม่ออกนะอยากทำเกษตรนะปลูกฝรั่งไว้ก่อนก็คือมันคืนทุนไวมันเห็นผลผลิตได้ไวแล้วเรามีกำลังใจในการทำต่อสมมติไปปลูกอะไรอย่างอื่นไปปลูกอะไรอะทุเรียนเลยมือใหม่ซัดทุเรียนโฮกเลย5ปีกว่าจะออกลูกออกผลให้เราเห็นนะมันถอดใจก่อนอะฝรั่งเนี่ย3ที่เดือนเห็นดอกเห็นผลแล้วก็เดี๋ยวต้องมีคนถามว่าทำไมเชียร์หงจวนจริงๆคือมันดกมันทำผลง่ายแล้วรสชาติดีฝนหงมี่หงจวนสือเนี่ยแตงโมเนี่ยได้หมดเลย 3,000 เนี่ยนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์แล้วใครชอบฝรั่งสไตล์ไหน อย่างแตงโมนี่ก็หวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวหนักหน่อยแต่ใครชอบรสจัดเนี่ยแตงโมเนี่ยใช้ได้เลยหวานก็หวานหนักแต่เสียข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเมล็ดเยอะนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวเลยไปหงไปเฟิ่นหงมี่เลยเฟิ่นหงมี่หวานเปรี้ยวๆเลยไม่ค่อยติดเปรี้ยวแต่ถ้าใครแบบชอบกลมกล่อมดกจัดๆดกจนต้องเด็ดจริงนะหงจ้วนสือทำง่ายไม่เบิ่งปุ๋ยด้วยรสชาติค่อนข้างนิ่งเฟิ่นหงมี่ยังมีไวต่อน้ำนิดนึงถ้าช่วงหน้าฝนอาจจะมีจืดไปบ้างแต่เราสามารถฉีดพ่นทางใบเพื่อปรับความหวานให้เขาได้โอเคเนาะก็มาแนะนำเจ้าฝรั่งหงจ้วนสือถ้าคือถ้าใครตามช่องต้มมานานแล้วอะต้มจะปลูกจนกว่าต้มจะมั่นใจว่าพันธุ์นั้นมันโอเคจริงต้มถึงจะขายต้องได้ชิมจากที่ต้มปลูกก่อนต้มถึงจะมาทำพันธุ์ขายพันธุ์จำหน่ายไม่ได้ว่าโอ้พันธุ์นี้มาใหม่แล้วไปเอาพันธุ์มาเลยแล้วทำขายเลยนี่ไม่ใช่สไตล์ช่องเราแน่นอนไม่งั้นมันตอบพี่ๆไม่ได้ว่ามันดียังไงมันติดผลดีไม่ดีอะไรยังไงแดงอยุธยาบางที่เขาทำขายตั้งนานแล้วต้องมึงมาขายเองเพราะว่าเพิ่งได้ชิมจริงๆเพิ่งได้ทดลองจริงๆจากตัวเองจริงๆถึงจะเริ่มทำขายไม่งั้นมันตอบไม่ได้ต้องแบบไม่ได้ขายแค่ต้นไม้ต้องขายบริการต้องขายเซอร์วิสต้องอยากให้พี่ๆที่ซื้อแต่ต้องไปแล้วปลูกแล้วได้ทานทุกคนปลูกแล้วสามารถติดผลให้เห็นกันทุกคนนะเนาะก็เลยพันธุ์ที่ออกจากเราไปมันอาจจะล่าช้ากว่าพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในตลาดที่แบบมีพันธุ์ใหม่ๆออกมาทุกวันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทดลองก่อนถ้าไม่ทดลองเราก็ไม่ปล่อยแน่นอนโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมือใหม่ที่กำลังเลือกสายพันธุ์ว่าจะปลูกอะไรต้องไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ป้ายยานะแต่บอกเลยหงจ้วนเสือปลูกไปมีอนาคตแน่นอนยังไงก็ขายได้แต่ไม่ได้ป้ายยาไม่ต้องเชื่อต้อมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีเงินเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของใครเดี๋ยวขอตัวไปลุยงานต่อวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ